มาม่าสร้างเรื่องให้ป้าป๋าอีกแล้วไม่มีอะไรมาริม่าเขาไม่ได้สร้างเรื่องอะไรนี่น้องก็น่ารักออกน้ำพริกนะน้ำพริกไม่ได้สร้างเรื่องอะไรอ่ะพอดีเลยนะประชาธิปไตยเหรอคะ8ปีแล้ว8ปีเลยเหรอคะที่คุณต้องให้คนอื่นรอไม่คิดจะพัฒนาเลยเหรอคะมารอมองมิสแกรนด์มา6ปีพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะคุณพัฒนาประเทศแล้วหรือยังคะถ้าคุณยังไม่พัฒนาประเทศเปลี่ยนได้แล้วค่ะอย่าทนหน้าด้านอยู่อย่างนี้ต่อไปเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะแอนนาจะเลือกบริจาคให้กับการศึกษาค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณะหรือเรื่องอื่นๆเริ่มต้นจากการศึกษาเพราะฉะนั้นแอนนาอยากให้ทุกคนใส่ใจอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะเพราะแอนนาเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาประเทศพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียนทุกคนได้ขอบคุณค่ะดับสูดปากแรงมากเมื่อวงการนางงามเกิดสงครามขึ้นโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับที่ติดตามนางงามของตัวเองโดยดราม่าที่เกิดขึ้นเกิดจากรองอันดับ4 Miss Grand Thailand 2022มาริมาสุภัทราเกี้ยงพร้อมที่มีการตอบโต้เพจนางงามโดยพาดพิงไปถึงบุคคลที่3โดยเพจเชียร์นางงาม Talk Miss Thailand ได้มีการคอมเมนต์มาริมาว่าเป็นนางรองเวทีที่กริบมากตลกมากกริบมากกริบสุดๆนางงามตัวประกอบซึ่งทางมาริม่าตอบกลับว่าหมายถึงคนที่ไปนานาชาติแล้วยืนตบมือหรอคะโดยชาวเน็ตหลายคนก็เดาไปว่าคนที่มาริม่ากำลังพูดถึงอยู่นั้นคือแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022หรือไม่เพราะเพจนางงามนี้เชียร์เวที MUT และแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนไม่จบลงง่ายๆเพราะล่าสุดแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกสิกเจ้าแม่แห่งเวที Miss Universe Thailand ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook โดยระบุข้อความว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่ลูกผู้หญิงด้วยกันแขวะและเหยียดกันเองเฮ้อและก็โพสต์อีกว่าใครที่รักเราขออย่าได้ไปด่าไปว่าไปแขวะเวทีอื่นนะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันค่ะงดการดูถูกกันค่ะและจากการออกมาโพสต์ของแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกสิกเจ้าแม่แห่งเวที Miss Universe Thailand ในครั้งนี้ก็ทำเอาบอสใหญ่อีกเวทีอย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวที Miss Grand Thailand ถึงกับเดือดโพสต์สตอรี่ส้มทันทีโดยระบุว่าโลกสวยขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากให้เหยียดกัน Miss Grand เคยขายน้ำพริกยังถูกเหยียดว่าเป็นแม่ค้าถ้าเวทีอื่นหาคนไปร่วมงานระดับโลกอย่างนี้เหยียดไหมเปิดบริษัทมาไม่เคยปิดบัญชีส่งงบให้สรรพกรสักงวดสลิ่มเอ้ยปากบอกรวยภาษีอย่าลืมจ่ายสลิ่มจะไม่ค่อยกลัวกฎหมายชอบใช้เส้นหรือจะเป็นขำไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดผู้หญิงด้วยกันแต่เชิญเน็ตไอดอลผู้หญิงมาด่าผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้หญิงแบบรัวๆและแถมด้วยด่าแกลนต่อหน้าผู้จัดแล้วหัวเราะกันเฮฮาทั้งครอบครัวขณะออกอากาศอันนี้โคตรเหยียดเลยครับพวกสลิ่มนกหวีดมันชอบมีหลายมาตรฐานเพื่อเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวเอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปว่าดราม่าในครั้งนี้จะลามเป็นไฟลามทุ่งหรือไม่และดราม่าครั้งนี้จะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ